เก็บภาพบรรยากาศที่คนมารอดูการเคลื่อนย้าย Speedfire นะคะก็มีสำนักข่าวนะคะแล้วก็แมกกาซีนเขามาเตรียมถ่ายทำเพื่อที่จะลงในแมกกาซีนแล้วก็ในรายการทีวีค่ะก็แฟนส่วนใหญ่นี่ก็มีแต่ผู้สูงอายุนะคะแต่วัยรุ่นก็มีนะวัยรุ่นก็มีเหมือนกันแล้วก็เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยค่ะเขามานะคะนี่ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมเนาะว่าเป็นยังไงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสามีชอบนะคะสามีชอบค่ะอันนี้คือสามีกับลูกนะคะเขาให้คือสำนักข่าวเขาจะขอถ่ายรูปเพื่อทำแมกกาซีนแล้วก็แบบว่าดีใจโอ้ว้าว huge yeah I think you have to move โอ้ยคือรถคันใหญ่มากเลยนะคะรถคันใหญ่มากเลยคือนักข่าวคนนี้เขาก็ขออนุญาตสามีแล้วนะคะว่าจะขอถ่ายรูปด้านหลังมีเพื่อให้ได้รับอนุญาตถูกต้องที่จะลงในแมกกาซีนนะคะอู้สวยงามยาวว้าวสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะว้าวเป็นชื่อดีเซนนะคะแล้วอันนี้เป็นถ่ายทำนะคะก็มีสำนักข่าวเนาะแมกกาซีนเขาก็ถ่ายว้าวซูเปอร์อันนี้เป็นมีถ่ายมาถ่ายในสถานที่จริงเลยนะคะเขาย้ายมาจากนอร์ทฟอร์ดมาที่เมืองซอลส์บรีนะคะเป็นบอสคัมดาวน์ออเรชั่นคอลเลกชั่นยาโอเค can we come a little bit closer please มีฮาว stay with that all times มีฮาว stay with that all timesดูดีมากเลยนะคะดูดีมากเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเก็บภาพมาให้ชมเนาะโอ้ How cool it is yeahมีคนมาถ่ายทำรายการเยอะนะคะมีหลายสำนักเลยค่ะแล้วก็นักจัดสารคดีก็มานะคะเดี๋ยวนี้จะซูมให้ดูใกล้ๆเนาะซูมให้ดูใกล้ๆ Yeah I come to the front okay Speedfire นะคะเท่เนาะเท่มากเลยอ่ะนะคะเก็บเป็นวิดีโอมาให้ชม
ขนาดรถขนยังเท่เลยนะคะรถขนยังเท่เลยสามีเป็นบิ๊กแฟนนะคะไม่ใช่ Thank you อันนี้เป็นข้างหน้านะคะด้านหน้าแล้วก็ถ่ายรอบด้านให้ดูแฟนคลับนะมีแต่แบบว่าผู้สูงอายุก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยนะคะเอาไปดูเก็นี่นะคะ Yeah that's why I think I was at can you can see Canada see there so that's what because from this airfield this was Canadian squadron stationing on this airfield during Second World War and they were flying on Spitfires ท่านสามีบอกว่าน่าจะเป็นนักบินนะคะที่ว่าเคยขับเครื่องนี้ค่ะมาให้บทสัมภาษณ์เนาะนี่เดาเอานะถ้าผิดพลาดประการใดนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลเบื้องต้นมานะคะอันนี้เป็นสามีพามาก็มาค่ะเนี่ยซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ก็เหมือนถ่ายรูปค่ะคือท่านต้องเป็นบุคคลสำคัญนะท่านถึงได้มาแบบถ่ายรูปแล้วก็ให้บทสัมภาษณ์กับนักข่าวสื่อมวลชนนะคะสวยเนาะมันดูแบบเท่อะมันดูแบบเท่มากเลยนะคะแต่ว่านี่ไม่แน่ใจว่าไอ้สติ๊กเกอร์ที่เป็นแคนาดาแล้วนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะลองให้สามีหาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงใน description ให้ดูอีกทีนึงแล้วค่ะว่ามันคืออะไรประเด็นนี้ก็ถ่ายรูปถ่ายเป็นวิดีโอนะคะเป็นบรรยากาศรอบๆให้ดูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโกดังนะคะที่เขาจะเก็บที่เขาจะเก็บตัวเนี่ยรหัสปิดไฟนะคะเป็นด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นถ่ายเป็นมุมสูงข้างบนนี่สวยงามนะคะสวยงามมากเลยค่ะเท่ผู้ชายเนาะเอาใจคุณผู้ชายนะผู้ชายก็ชอบก็อันนี้เป็นนะคะสำนักข่าวต่างๆเนาะเขามาถ่ายทำนะคะแล้วก็มาสัมภาษณ์ค่ะเพื่อที่จะลงในข่าวในแมกกาซีนในสำนักข่าวต่างๆนะคะ Spitfire นี้ย้ายมาจาก Norfolk นะคะ Norfolk มาที่ Salisbury นะคะแล้วเขาจะเก็บตัว Spitfire นี้ประมาณสามีบอกเขาจะเก็บไว้1ปีนะคะSo the last, because that was the last one.
โอเคงั้นมีขอจบภาพบรรยากาศกันเคลื่อนย้ายสปีดไฟร์สดๆกันไว้ณที่นี่ก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ไปให้ก็เดี๋ยวนี้จะลองถ่ายกล้องข้างหน้าอีกทีนึงเอาหน้าตัวเองเข้า นะคะอันนี้ก็แค่นี้นะบ๊ายบายสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ Can you tell me some details? Can you tell me some details about it? Interviews. Yeah, I heard that it's Norman. That's my company. Inside and out, yes, indeed. I can't give it enough praise. Really impressive operation. Until you go up to it and tap the side to hear that it's locked. It took a few parts. No way was it Serial number when it's created. Wait, can you repeat again to like J-E-J? No. You can ask gentlemen. Yeah, please. Could you pronounce again that what it means? The reason. So because I'm YouTuber as well. But I'm going to post on them. Yeah. Was J-E-J. J-E-J because the pilot was called Johnny Johnson. And he was an ace pilot because he shot down lots of German aircraft. And for that reason, he was allowed to have his initials on the aircraft. Yeah. Brilliant. Super. Thank you very much. Okay.
now everybody is waiting. Okay, Diana. Told you, Jim. Bring the jacket on.
Thank you.
gracias. มีการปรบมือให้กำลังใจนะคะสำหรับทีมงาน lifting ทุกท่านเลยค่ะแล้วก็สื่อมวลชนด้วยนะคะผู้เกี่ยวข้องทุกคน well done good job fantastic